คุณผู้ชมขามาต่อกันที่บิ๊กเซอร์ไพรส์ที่บอกไปนะคะว่าก็เปิดจริงๆอะค่ะแต่ก็แล้วแต่ความรู้สึกแต่ละคนแล้วกันว่ารู้สึกว่ามันบิ๊กมันซูเปอร์มันดับเบิลเซอร์ไพรส์อย่างที่ทนายเขาประกาศไว้หรือเปล่านะคะก็เป็นรายชื่อท่านนี้ค่ะฮ่องเต้คนใหม่ใช่ไหมที่บอกว่าเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่จะมาอยู่คู่เคียงนะคะมาเดินหน้าฟ้องไปกับทนายอนันชัยนี่ค่ะท่านนี้นะคะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเมื่อวานบอกเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยค่ะมายื่นหนังสือต่อปปช.ให้ตรวจสอบไล่มาเลยค่ะตรวจสอบท่านนายกเศรษฐาทวีสินกรณีแต่งตั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยมิชอบนะคะการให้สัมภาษณ์ของทนายอนันชัยก่อนจะเปิดบิ๊กเซอร์ไพรส์ทำให้หลายคนมองว่ามันไม่เซอร์ไพรส์แล้วเพราะว่าจังหวะที่ทนายพูดกับนักข่าวอะค่ะมีหลุดชื่อออกมาบอกเดี๋ยวรอท่านเสรีเอ้าก็เลยรู้เลยว่าเป็นท่านนี้นะคะซึ่งก็ตรงกับกระแสข่าวที่มีมาก่อนหน้านี้เช่นเดียวกับซูเปอร์บิ๊กเซอร์ไพรส์ก็เป็นเรื่องที่ถูกคาดเดากันมาว่าน่าจะมาร้องเรียนท่านนายกเรื่องของการแต่งตั้งนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็คือร้องตั้งแต่นายกกตร.คณะกรรมการข้าราชการตำรวจนะคะที่มีการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนล่าสุดโดยมิชอบค่ะไม่ใช่ว่าผมเนี่ยนะจะกักพวกน้องนะแต่เป็นการให้เกียรติผู้ใหญ่ครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเรื่องผมเป็นเพียงทนายความของท่านที่นำเสนอแค่นั้นเองผมเป็นทนายเสรีพิสุทธิ์มานี่นะครับมันอ้างว่าไอ้ผมชอบอ้างเสรีพิสุทธิ์มันก็ออกติ๊กต็อกอ่ะเห็นไหมคือผมเนี่ยมันก็เป็นจริงๆอ่ะและอย่างหนึ่งเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเขาไม่ได้ให้ผมเป็นตลอดชีวิตนะครับมีเรื่องก็ทำก็แต่งตั้งทนายก็ไปไม่มีเรื่องก็ไม่ทำผมก็ไม่ได้เป็นทนายท่านเสรีแค่นั้นเองเป็นเฉพาะบางเรื่องบางราวสรุปคนที่มาคือท่านเสรีพิสุทธิ์ใช่ไหมฮะไม่รู้ครับคุณต้องไปดูเองแหมแต่พูดชื่อท่านเสรีพิสุทธิ์กันออกมาแบบนี้ก็เลยทำให้หลายคนก็รู้ตั้งแต่ตอนถามแล้วล่ะค่ะคุณทนายอนันชัยนะคะบอกว่าจะเดินหน้าแฉต่อเนื่องค่ะยืนยันที่ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อองค์การตำรวจจริงๆเพื่อองค์กรตำรวจจริงๆการจะเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวที่ประกาศไปดาวก็คือดาวบนบ่านั่นเองค่ะเป็นดาวบนบ่าของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับสูงการออกมาพูดครั้งนี้คือทนไม่ได้กับพฤติกรรมของบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นคนในรัฐบาลโทรมาเลยโทรมาสั่งให้บิ๊กโจ๊กอ่ะสั่งให้ตัวเองหยุดพูดแล้วก็ย้ำว่าตนเองกับบิ๊กโจ๊กยังรักกันดีนะคะแม้ว่าจะไม่ได้ดูแลคดีให้แล้วแต่ทนายอนันชัยบอกก็เข้าใจพี่โจ๊กนะแต่ละคนก็มีภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันค่ะมีคนถามผมว่าใครเป็นคนห้ามไม่ให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยกับผมเนี่ยออกสื่ออยากรู้ไหมครับมีคนในรัฐบาลครับใหญ่มากฮะผมรู้นะเป็นใครแต่ผมไม่เกลียดคุณมาบอกบิ๊กโจ๊กว่าไม่ให้ผมสัมภาษณ์ไม่ใช่ตำรวจนะครับไม่ใช่บิ๊กต่อด้วยมีคนในรัฐบาลบอกบิ๊กโจ๊กไม่ให้ทนายอนันชัยสัมภาษณ์แล้วให้หยุดคุณทำคุณห้ามคนอื่นได้คุณห้ามบิ๊กโจ๊กได้แต่คุณห้ามอนันตชัยไม่ได้หรอกครับคุณห้ามอนันตชัยไม่ได้หรอกครับสายที่ว่านั้นสายปริศนานั้นนะคะแต่คนนี้ไม่ปิดอีกแล้วนะคะเปิดแล้วพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ค่ะก็มาร่วมแถลงข่าวด้วยนะคะบอกว่าการเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผบ.ตร.ของนายเศรษฐาทวีสินขัดต่อรัฐธรรมนูญที่ระบุเอาไว้ว่าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจและการเสนอชื่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เป็นผบ.ตร.ผิดหลักกฎหมายด้วยทำให้ตัวเองเนี่ยที่เติบโตมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติทนไม่ได้ค่ะที่จะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นี่คือการทำลายองค์กรตำรวจเลยนะคือคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเคยเตือนเรื่องนี้กับท่านนายกไปแล้วโดยตรงนะคะส่วนตัวเลยแต่ว่านายเศรษฐาไม่เชื่อค่ะการดำเนินคดีนายกตรีนี่คุณต้องรีบทำเสร็จพรุ่งนี้เดือนนี้เดือนหน้าได้เอาเลยนะครับนะคุณทำเสร็จแล้วยังไงถ้าไปเรื่องจริยธรรมอย่างร้ายแรงต้องส่งไปศาลฎีกานะครับนะแต่ตอนนี้เป็นเรื่องการกระทำความผิดกฎหมายใช่ไหมฮะชัดเจนคุณก็ต้องสรุปสำนวนส่งไปให้อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเมื่อศาลฎีกาเขารับเรื่องไว้แล้วเขาประทับฟ้องต้องสั่งให้นะผู้ที่ถูกร้องนี่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับจนกว่าจะมีคำพิพากษานะครับแล้วเมื่อมีคำพิพากษาตัดสินว่าผิดแล้วนะนอกจากจะลงโทษตามกฎหมายต้องตัดสิทธิ์
นะในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีก10ปีนะครับนะผมเตือนไปก่อนหน้านี้แล้วนะในเมื่อคุณเศรษฐาไม่เชื่อผมยังดื้อดึงนะแล้วจะบอกให้ผมมีไมตรีได้ไงนะครับเพราะคุณเป็นคนทำลายสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับคุณคือคนทำลายสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้คำนี้เลยใช้คำนี้เลยไปคุยกับท่านนายกหน่อยค่ะท่านไปร่วมงานนะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะก็พูดเรื่องนี้นะนะคะไปถามก็บอกว่าการแต่งตั้งผบ.ตร.เนี่ยทำไปตามรัฐธรรมนูญทุกอย่างค่ะมั่นใจว่าพฤติกรรมของท่านเองก็ไม่ได้ลุแก่อำนาจนะคะที่ทางท่านเสรีพิสุทธิ์ฟ้องอะค่ะทางท่านเสรีพิสุทธิ์ฟ้องอะค่ะท่านนายกคะทางท่านเสรีพิสุทธิ์ไปยื่นฟ้องท่านนายกในเรื่องการแต่งตั้งผบ.ตร.อะค่ะมั่นใจว่าผมทำไม่ได้ด้วยอำนาจและตามรัฐธรรมนูญครับก็แค่นี้นะครับทีเนี้ยนักข่าวก็ถามอีกอะค่ะว่าโอเคถ้าท่านบอกว่าท่านทำไปตามถูกต้องตามกระบวนการแล้วเนี่ยจะตั้งทนายความขึ้นมาสู้คดีไหมเพราะว่าเขายื่นแล้วเขายื่นฟ้องที่ปปช.ไปเรียบร้อยแล้วนะคะท่านนายกก็ไม่ได้ตอบอะไรอย่างที่เห็นค่ะก็ขึ้นรถไปเลยนะคะวันนี้ท่านก็น่าจะได้เจออีกหลายคำถามนะคะลงพื้นที่ไปที่ภาคอีสานไปตรวจสถานการณ์น้ำท่วมก็เข้าใจว่าบรรดาผู้สื่อข่าวก็คงตามติดตามไปทำข่าวกันด้วยเหมือนกันเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าติดตามกันที่ PPTV นะคะคุณผู้ชมทุกช่วงข่าวเลยติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย